และอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ไทยเองก็ต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้นะครับก็คือเรื่องของการเป็นกลางทางคาร์บอนที่วางเอาไว้ในปี2050และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2065โดยรัฐบาลนะครับได้สั่งให้5กระทรวงที่สําคัญและเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาและกําหนดนโยบายรองรับการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์ในปัจจุบันที่ใช้เครื่องยนต์นะครับเป็นรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าครับ โดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ย้ําเลยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้และมุ่งมั่นสนับสนุนการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์เพื่อให้ไทยบรรล,ลุเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065โดยให้5กระทรวงสําคัญนะครับประกอบด้วยกระทรวงคมนาคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาและกําหนดนโยบายรองรับการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ในปัจจุบันนะครับเป็นรถยนต์ e ีรวมทั้งให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักไปร่วมกับกระทรวงการคลังสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการผลิตรถ E ีีและชิ้นส่วนสำคัญของภูมิภาคด้วยพร้อมกันนี้นะครับยังให้ทุกหน่วยราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรถอีีมาใช้ในราชการแทนรถยนต์เดิมที่จะหมดอายุการใช้งานหรือที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างขึ้นมาใหม่ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการคลงังพิจารณากำหนดมาตรการและมาตรฐานเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุปรงรถสาธารณะทุกชนิดให้เป็นรถอีีโดยเร็ว และให้กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปกําหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะและรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะรองรับการใช้งานของรถอีีที่ครอบคลุมทั้งประเทศครับ